มาดูเรื่องของนโยบายสําคัญของนายกเศรษฐาหนึ่งเรื่องคือเรื่องของการท่องเที่ยวถูกไหมครับใช่แล้วการท่องเที่ยวก็มาพร้อมกับการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางโดยสายการบินณนะตอนนี้อย่างที่เรารายงานไปว่าทุกสายการบินเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่เนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าทางด้านของสํานักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับทางสมาคมสายการบินประเทศไทยก็มีการเปิดเวทีเสวนาเผยเบื้องลึก กลไกราคาบินคุ้มค่าหรือเกินจริงนะครับโดยเสยวนากันอย่างเข้มข้นถึงประเด็นตั๋วแพงจริงหรือไม่ด้านกระทรวงการท่องเที่ยวหวังมาตรการวีซ่าฟรีนะครับเพื่อจะดึงนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาในไทยเพิ่มอีก7 0 0 0แสนคนท่านชมครับบรรยากาศงานเสวนาเผยเบื้องลึกกลไกราคาบินคุ้มค่าหรือเกินจริงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกลไกราคาบัตรโดยสารเครื่องบินต่อสาธารณะ โดยมีผู้บริหารสายการบินผู้บริหารสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าร่วมเสวนาด้วยนะครับทางด้านของคุณสุทธิพงศ์คงพูลผู้อำนวยการสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยท่านบอกแบบนี้ครับว่าสายการบินมีความจำเป็นที่ต้องขายตั๋วโดยสารแต่ละที่นั่งในราคาไม่เท่ากันและในหนึ่งไฟล์บินจะมีทั้งราคาโปรโมชั่นราคาเริ่มต้น จนไปถึงราคาที่คุ้มทุนซึ่งต้องพิจารณาจากราคาต้นทุนเฉลีย่ยหักลบกับราคาขายเฉลีย่ยจะพิจารณาจากราคาที่นั่งใดที่นั่งหนึ่งไม่ได้เพราะสายการบินจะคุ้มทุนต้องขายตัว๋วได้ถึง80-90%นะครับมีโอกาสที่จะได้กําไรเพียงแค่10%เท่านั้นและจากข้อมูลพบว่าส่วนต่างราคาเฉลีย่ยระหว่างต้นทุนและราคาขายไม่ได้สูงดังนั้นตั๋วเครื่องบินยังราคาไม่แพงนะครับ ขนาที่ทางด้านของคุณพุทธิพงศ์ปราสาสทองโอสถนายกสมาคมสายการบินประเทศไทยท่านก็บอกนะครับว่าปัจจุบันสายการบินต่างๆต้องแบกรับภาระต้นทุนที่ค่อนข้างสูงมากทั้งค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าภาษีสัมรสามตรน้ำมันเครื่องบินเทียบปรา4.726บาทต่อลิตรคิดเป็นสัดส่วนกว่า30%ของต้นทุนแล้วนะครับยังมีค่าซื้อค่าเช่าอากาศยานอีกราวๆ20%แล้วก็ต้นทุนค่าจ้างบุคลากร ค่าธรรมเนียมต่างๆซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ขยับเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องซึ่งทางสมาคมสายการบินนะครับอยากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการลดค่าใช้จ่ายของสายการบินโดยเฉพาะการลดภาษีสปรสาร์สมิตน้ำมันเครื่องบินซึ่งไม่ได้คาดหวังให้ลดภาษีกลับไปเท่าเดิมคือ20สตางค์ต่อลิตรแค่ขออยู่ในอัตราที่เหมาะสมรวมทั้งขอความชัดเจนเรื่องการเพิ่มการลดจำนวนเที่ยวบินให้เร็วขึ้นอ่ฟังเสียงท่านดูนะครับ ถ้าเรื่องเวลาเราก็อยากได้รับความช่วยเหลือยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับเพราะว่าเราให้บริการทำการบินทุกวันนะครับค่าใช้ใจ่ายเราก็มีทุกวันแล้วก็มองว่าถ้าจะให้มีโอกาสหรือว่ามีความสามารถที่จะมีความพร้อมในการที่จะรองรับตามนโยบายของของรัฐบาลเรื่องการท่องเที่ยวนะครับหรืออุตสกรรมการท่องเที่ยวให้ให้ เติบโตขึ้นนะครับให้สามารถที่จะขยับขยายได้ทันท่วงทีนะครับอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่เราเราก็ไม่อยากเรียกว่าคาดหวังแต่ว่าถ้าสามารถที่จะช่วยเหลือได้ในในกรณีต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายของสายการบิน ส่วนเรื่องของมาตรการวีซ่าฟรีให้กับนักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถานที่รัฐบาลออกมาเนี่ยนะคะคุณพุทธิพงศ์ก็บอกว่าถือว่าตรงกับแนวทางของสมาคมที่อยากให้เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ศักยภาพสูงซึ่งปกติเดินทางมาเที่ยวไทยแล้วทํายังไงให้การเดินทางเข้าไทยสะดวกมากขึ้นซึ่งทางสายการบินสามารถปรับเที่ยวบินรองรับดีมานักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาได้เลยค่ะครับ ส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายอย่างคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลน,นะครับท่านก็คาดว่านโยบายวีซ่าฟรีสำหรับนักท่องเที่ยวจีนละคาสักสถานจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนได้ถึง700,000คนส่วนจะขยายผลไปถึงประเทศอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่ก็ขอรอดูผลตอบรับก่อนนะครับโดยกระทรวงการท่องเที่ยวตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ40ล้านคนต่อปีเท่ากับช่วงก่อนโควิด -19 ภายในปี67นะครับ รวมทั้งจะมีไรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ3ล้านล้านบาทต่อปีโดยเร็วที่สุดถ้าเป็นไปได้ก็อยากทำให้ได้ภายในปีหน้าคือ2567นะครับติดตามพรีพีทีวีได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย